สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่แมวบางสปอยเมื่อกองทัพไคจูคลั่งจากทั่วทุกมัลติเวิร์สบุกมาทำลายล้างโลกแถมพวกมันยังสะกดจิตก็อดซิลล่าให้ไปอยู่ฝ่ายเดียวกับมันอีกด้วยงานนี้เหล่านักรบอุลตราจะเอาชนะได้หรือไม่กับก็อดซิลล่าเวอร์ซัสอุลตราแมนดาวออฟวอร์เรื่องราวจะสนุกสุดมันและตื่นเต้นขนาดไหนนั้นถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปรับชมพร้อมกันเลยครับสงครามไคจูยังคงดำเนินไปอย่างดุเดือดและรุนแรงขึ้นเรื่อยๆพาร์ทที่แล้วอีวาน01กับกันดั้มและยิปซีอเวนเจอร์ช่วยกันรุมกระตืบและฉีกเมกาก็อดซิลล่าจนแหลกเป็นชิ้นๆในขณะเดียวกันไคเซอร์กิโดราและเดสกิโดราก็โดนเหล่านักรบอุลตราโจมตีจนระเบิดไม่เหลือซากแม้ทางฝ่ายก็อดซิลล่าจะกำจัดศัตรูได้เป็นจำนวนมากแต่ตราบใดที่ยังกำจัดดาร์คคิลเลอร์ไม่ได้ฝ่ายก็อดซิลล่าก็ไม่มีทางชนะตอนนี้เหล่าไคจูที่ยังเหลือรอดกำลังช่วยกันรุมประชาทันดาร์คคิลเลอร์โกโมรากับโกโรซอรัสกำลังแท็กทีมกันต่อสู้แต่ก็เอาชนะดาร์คคิลเลอร์ไม่ได้ทันใดนั้นแมนดากับลาเกียรัสก็ทะยานขึ้นมาจากน้ำแล้วตรงเข้ากัดขย่ำดาร์คคิลเลอร์ทั้งสองเป็นไคจูสะเทินน้ำสะเทินบกกันทั้งคู่จึงสามารถสู้บนบกได้ด้วยโดยดาร์คคิลเลอร์ก็บินขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วกระหน่ำยิงบีมถล่มอย่างบ้าคลั่งเจ้าดาร์คคิลเลอร์กำลังสนุกกับการทำลายล้างโดยที่ไม่ทันสังเกตเลยว่าไคจูฝ่ายก็อดซิลล่าบุกเข้ามาจากทั่วทุกทิศทั้งทางบกทางอากาศและทางน้ำทุกตัวกระหน่ำโจมตีไซดาร์คคิลเลอร์กาเมล่าปล่อยเมกาสแลชเชอร์ส่วนชินก็อดซิลล่าก็ปล่อยอะตอมิกเบลสออกมาจากคลีปการโจมตีจากทุกทิศทางแบบนี้ทำให้ดาร์คคิลเลอร์ตั้งตัวไม่ได้ก็อดซิลล่าเรเจเนอรี่อาศัยจังหวะนี้เหวี่ยงขวานให้ของรับไว้ทั้งคู่ผนึกกำลังโจมตีแบบดูโอจนดาร์คคิลเลอร์กระเด็นตกทะเลไปแล้วอีกด้านหนึ่งอุลตร้าแมนเน็กซัสก็กำลังต่อสู้กับดาร์คซากิที่เป็นสมุนของดาร์คคิลเลอร์ในขณะเดียวกันทีก้าก็กำลังปะทะกับอีวิลทีก้าทั้งสองฝ่ายมีพลังสูสีกันมากจึงยากที่จะรู้ผลแพ้ชนะโดยผ่านไปไม่นานนักเจ้าดาร์คคิลเลอร์ก็ลอยขึ้นมาจากใต้น้ำแถมมันยังไม่บาดเจ็บเลยสักนิดดูเหมือนสงครามครั้งนี้จะยืดเยื้อเกินไปแล้วดาร์คคิลเลอร์บอกว่านี่คือการต่อสู้ที่สนุกมากแต่ต่อให้พวกก็อดซิลล่าพยายามสู้แค่ไหนแสงสว่างก็ไม่มีทางเอาชนะความมืดได้และข้าจะแสดงให้พวกเจ้าเห็นเดี๋ยวนี้พูดจบดาร์คคิลเลอร์ก็ดูดอีวิลทีก้ากับดาร์คซากิเข้าไปในร่างเพียงเท่านี้มันก็จะสามารถสะกดจิตก็อดซิลล่าได้อีกครั้งถ้าทุกคนจำได้ก่อนหน้านี้เจ้าดาร์คคิลเลอร์เคยพยายามสะกดจิตก็อดครั้งหนึ่งแล้วแต่มันทำไม่ได้นั่นเป็นเพราะการจะสะกดจิตราชาอสูรยักษ์ที่แข็งแกร่งแบบก็อดซิลล่าจำเป็นต้องล้วงลึกเข้าไปในจิตใต้สำนึกของก็อดดาร์คคิลเลอร์จึงพยายามสะกดจิตอีกครั้งโดยครั้งนี้มันเข้าไปในความทรงจำของก็อดไปในตอนที่ก็อดยังเป็นเด็กตอนนั้นก็อดซิลล่ายังเป็นแค่เด็กน้อยที่เห็นพ่อของเขาโดนบากันใช้เขาขวิดจนสู้ขิดไปต่อหน้าเจ้าดาร์คคิลเลอร์ทำการแทรกแซงความทรงจำของก็อดในช่วงเวลานี้มันบอกกับก็อดว่าเป็นเพราะก็อดเลือกอยู่ฝ่ายนักรบอุลตราพ่อของก็อดซิลล่าจึงต้องโดนฆ่าช่างน่าเศร้าและน่าสังเวชไม่มีอุลตราแมนคนไหนเลยที่โผล่มาช่วยก็อดถ้าอุลตราแมนมาช่วยเรื่องน่าเศร้าก็คงไม่เกิดขึ้นถ้าพวกอุลตราเห็นนายเป็นเพื่อนจริงๆล่ะก็ในเวลาแบบนี้พวกมันไปมุดหัวอยู่ที่ไหนกันเล่านายยังจะเชื่อใจพวกมันอยู่อีกเหรอจงทำให้พวกอุลตราหน้าโง่เจ็บปวดเหมือนกับที่นายต้องสูญเสียพ่อคำพูดของดาร์คคิลเลอร์ทำให้ก็อดซิลล่าไขว้เขวแล้วดาร์คคิลเลอร์จึงใช้โอกาสนี้ทำการสะกดจิตก็อดอีกครั้งและครั้งนี้มันก็ทำสำเร็จจนได้ก็อดซิลล่าตกอยู่ภายใต้การควบคุมของดาร์คคิลเลอร์เขาพุ่งชนคองจนล้มเหล่าไคจูและนักรบอุลตราถึงกับช็อกเพราะถ้าก็อดไปอยู่ฝ่ายดาร์คคิลเลอร์ล่ะก็งานนี้หาชิปไม่เจอกันแน่ๆ
ก็ซิลล่าคำรามลั่นมันปล่อยอะตอมิกเบลสโจมตีพรรคพวกเหล่าไคจูต่างพากันแตกกระเจิงไปคนละทิศโดยอุลตร้าแมนทาโร่ก็อธิบายให้ทุกคนได้รู้ว่าเจ้าดาร์คคิลเลอร์ปลุกปั่นความเครียดแค้นในอดีตของก็อดซิลล่านั่นจึงทำให้ก็อดบ้าคลั่งอย่างที่เป็นอยู่ในตอนนี้เหล่าพี่น้องอุลตร้าพยายามจะเข้าไปหยุดก็อดซิลล่าแต่ดาร์คคิลเลอร์ก็มาขวางไว้มันจะไม่ยอมให้เหล่าอุลตร้าดึงสติก็อดกลับมาได้ดาร์คคิลเลอร์กระหน่ำโจมตีจนเหล่านักรบอุลตร้าลงไปนอนคุยกับรากมะม่วงโดยในขณะเดียวกันนั้นอุลตร้าแมนเน็กซัสก็เหลือไปเห็นอะไรบางอย่างที่กำลังดิ่งลงมาจากท้องฟ้าทุกคนเงยหน้ามองท้องฟ้าแล้วก็พบว่าเจ้าสิ่งที่กำลังมานั้นก็คือโกรัสที่แบเรียลอัญเชิญมาตั้งแต่ตอนต้นเรื่องและมันกำลังจะพุ่งชนโลกภายในอีกไม่กี่นาทีอุลตร้าแมนเซเว่นบอกว่ามันคือโกรัสดวงดาวแห่งหายนะทำไมเหล่าอุลตร้าจึงดูหวาดกลัวโกรัสขนาดนี้เจ้าดาวดวงนั้นมันคืออะไรกันแน่เท่าที่ผมไปหาข้อมูลมานั้นโกรัสคือดาวที่มาจากอนิเมะเรื่อง Kirby Right Black at Ya มันคือดาวเคราะห์น้อยที่มีลักษณะเป็นทรงกลมขนาดยักษ์มีพื้นผิวล้อมละลายและเปล่งแสงสีแดงอันน่าขนลุกเปรียบเสมือนดวงอาทิตย์ที่แตะต้องไม่ได้แม้แต่นักรบระดับจักรวาลอย่างอุลตร้าแมนนั้นก็อาจจะหยุดมันไม่ได้และขืนปล่อยให้มันพุ่งชนโลกแล้วก็ทั่วทั้งโลกคงโดนแผดเผาจนลุกเป็นไฟไปทุกหย่อมหญ้าในขณะเดียวกันนั้นเจ้าแบเรียลที่ยืนดูอยู่นอกโลกก็กำลังหัวเราะอย่างบ้าคลั่งและสะใจในชัยชนะแต่แล้วทันใดนั้นนักรบปริศนาก็โผล่มาโจมตีใส่แบเรียลและนักรบคนนี้ก็คืออุลตร้าแมนซีโร่นั่นเองครับการปรากฏตัวของซีโร่ทำให้ทุกคนเริ่มมีความหวังที่จะต่อสู้ถ้าหากซีโร่มาช่วยล่ะก็เหล่าอุลตร้ามั่นใจว่าจะต้องพลิกเกมกลับมาชนะได้แน่ๆโดยซีโร่ก็ได้เปิดฉากเข้าปะทะกับแบเรียลอย่างดุเดือดและสูสีมากและได้แปลงร่างเป็นอัลติเมทซีโร่ด้วยสงครามไคจูครั้งนี้ใครจะเป็นฝ่ายชนะคงต้องรอชมกันต่อใน EP หน้าเพราะตอนนี้ในช่อง Official EP ต่อไปก็ยังไม่มาเลยล่ะครับก็จบกันไปแล้วครับกับ Godzilla vs Ultra Man Dawn of War เพื่อนๆสามารถสนับสนุนค่าขนมแมวเลียให้นอนๆโดยการกดสั่งซื้อสินค้าได้ที่ลิงก์ที่ใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆรับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยครับและเช่นเคยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆในช่องแมวบังและเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแต่ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปและถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดกระผมก็ต้องขออภัยมณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย